ร่างทรงเป็นอีกเรื่องนึงที่มีการคอมเมนต์มามากสุดครับว่าอยากให้ผมช่วยวิเคราะห์ในเรื่องนี้รวมถึงเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีกระแสตอบรับ2ด้านเลยคนที่ชอบก็จะชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็จะถือว่าเกลียดเลยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของร่างทรงครับว่ามีสัญญาหรือว่านัยนะอะไรบ้างที่แฝงอยู่ในหนังครับสวัสดีครับผมเนสครับก่อนเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอแวะแป๊บนึงนะคือผมไม่เคยใส่แว่นสายตาเลยแต่ตั้งแต่ต้นปี2022มาเนี่ยผมรู้สึกว่าระยะเวลาในการทำงานอะต่อหน้าคอมอะมันล้าไวขึ้นอะก็เลยไปลองศึกษาออฟนัดดูครับตัวแรกเลยที่ลองซื้อมาก็เป็นตัวนี้เป็นตัวซีโร่พอซื้อมาใส่ปุ๊บซึ่งถ้าพูดตามตรงเลยมันก็ไม่ได้หายไปทันทีอะแต่ว่าความล้าของสายตามันมาช้าขึ้นรู้สึกสบายตามากขึ้นเวลาแบบอยู่หน้าคอมนานๆซึ่งช่วงที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยก็มีการคุยกันงานออฟตัสนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำว่าคุณจะเป็นเลนนี้เลนนี้แล้วก็แบบเหมาะกับสรีระหน้ายังไงบ้างเขาก็แนะนำหมดเลยนะและตัวนี้ที่ผมได้มาใหม่ครับก็เป็นรุ่น Spitfire นะครับหนึ่งใน Exalted Stainless Steel Series รุ่นใหม่ของออฟตัสเลยผมสังเกตว่าทรงค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็แบบดูหรูหรามากแล้วก็เหมือนเดิมครับข้อดีของออฟตัสเกอร์ไม่หักงอไงก็ไม่หักคือสามารถแบบยืดหยุ่นได้อิสระมากไม่ว่าคุณจะทำตกทำอะไรก็ไม่หักเนาะแล้วตอนนี้ออฟตัสก็มีโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวครับรับส่วนลดเพิ่ม300บาทพร้อมกับลุ้นรับ PlayStation 5ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครสนใจ Spitfire ตัวนี้ครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใช้โค้ด SPUS ได้ครับส่วนลด100บาทเข้าสู่เนื้อหาของเราครับคือวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องร่างทรงเนาะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากดูร่างทรงเพราะว่าเรื่องสัญญาณายนะต่างๆในหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รวมถึงนะคนดูส่วนใหญ่แตกเป็นสองเสียงแบบชัดเจนมากคนที่ชอบก็คือจะชอบเลยว่าเอ้ยมันอย่างนี้แหละมันลงตัวแล้วมิติใหม่รสชาติใหม่ๆของหนังไทยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยใช้คำว่าเกลียดได้เลยอ่ะคือเกลียดแบบถ้าตีสกอร์หนังเป็น10อย่างเงี้ยก็1เต็ม10 2เต็ม10ผมไม่เคยเห็นแบบอยู่แบบ5 6 7เลยนะคือแบบไม่9เต็ม10 8เต็ม10ก็แบบ1เต็ม10 2เต็ม10ไปเลยอ่ะคือฉีกไป2ทางเลยเพราะว่าหนังค่อนข้างจะแบบเลือกคนดูแบบชัดเจนมากแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาวิจารณ์นะครับว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามันมุมมองทางไหนบ้างเราจะไปดูในส่วนขององค์ประกอบศิลป์หรือว่า Visual Art ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างแล้วก็ในแต่ละฉากมีสัญญาหรือว่านัยนะอะไรแฝงอยู่บ้างในส่วนของทางโปรดักชันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังวิเคราะห์เรื่องของร่างทรงกันเลยครับเปิดเรื่องมาเลยครับเราจะเห็นฉากมุมกว้างซึ่งมันก็เป็นปกติที่ต้องเริ่มเรื่องด้วยภาพกว้างอยู่แล้วเนาะส่วนมากนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของศาสตร์ภาพยนตร์นะที่แบบจะต้องเริ่มด้วยแบบแลนด์สเคปเนาะซึ่งเหตุผลที่เขาใส่ภาพกว้างไหมครับเพราะว่าเขาอยากให้รับรู้ถึงบรรยากาศเหมือนตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่องคีไนจิครับที่ผมได้พูดไปว่าเขาอยากให้คนดูเอาตัวเขาเองอะไปอยู่ในจุดนั้นว่าจะแบบรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไปยืนตรงนั้นหนังก็จะทำหน้าที่ของเขาไปก็คือหนึ่งครับสื่อสารด้วยภาพว่ามีอะไรบ้างมีหมอกอ่ะเขาแสดงว่าอากาศน่าจะหนาวโทนสีก็ออกไปทางเย็นๆมันก็จะแบบดูเยือกเย็นเยือกเย็นนะเนาะสองคือสื่อสารด้วยเสียงก็คือเสียงแอมเบียนต์ต่างๆที่เขาได้ใส่มาเช่นแบบเสียงลมเสียงป่าเสียงจิ้งหรีดร้องอะไรพวกนี้ครับคือพอมันรวมมาแล้วอ่ะเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเองอ่ะไปยืนตรงนั้นอ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละคือสร้างมโนทัศน์สร้างบรรยากาศให้เราก่อนเพราะว่าตัวคนดูไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอ่ะเข้าใจไหมครับเขาก็ต้องใส่อะไรพวกนี้มาให้เรารู้สึกก่อนว่าบริเวณนั้นอ่ะมันเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะมีฉากที่เราจะเห็นว่าแต่ละบ้านครับเขาแขวนเสื้อสีแดงเอาไว้หน้าบ้านจากที่ผมลองไปอ่านมานะข้อมูลจากชาวเน็ตชาวบ้านนะเขาก็เชื่อว่าการแขวนเสื้อสีแดงครับไว้หน้าบ้านเนี่ยจะสามารถป้องกันเคราะห์ร้ายต่างๆที่แบบจะเข้ามาในบ้านได้บางคนก็บอกว่าป้องกันเรื่องแบบเคราะห์ไม่ดีหรือว่าดวงไม่ดีเข้าบ้านอะไรเงี้ยซึ่งข้อมูลจากที่ผมไปอ่านมาค่อนข้างจะแตกไปในหลายความเชื่อนะแต่รวมๆว่าเนี่ยมันคือการป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าบ้านนั่นเองต่อมาเป็นฉากที่เราจะสังเกตเห็นว่ารอบๆเนี่ยเป็นสีเขียวครับป่าไม้เลยแต่ว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นสีแดงนั่นคือซีนที่เขากำลังเล่าเรื่องผีเรื่องป่าเรื่องสิ่งที่มันแบบอยู่เหนือความธรรมชาติอ่ะเขาต้องการสื่อสารซีนนี้ออกมาให้รู้สึกว่าธรรมชาติกับสิ่งลี้ลับอ่ะที่เป็นอ็อบเจกต์เป็นจุดเด่นๆพวกนี้เนี่ยมันดูขัดแย้งกันแต่สิ่งพวกนี้เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกความขัดแย้งที่เราสามารถเห็นได้ชัดเลยก็คือสีแดงกับสีเขียวครับถ้าเกิดว่าเราดูตามวงล้อสีเนี่ยเราจะเห็นว่าสีแดงนั่นอ่ะตรงข้ามกับสีเขียวซึ่งสีคู่ตรงข้ามนี้ในทางศิลปะเขาเรียกว่าคู่สีแบบ complementary ครับมันทำให้คนดูได้รับความรู้สึกที่แบบขัดแย้งนอกจากคู่สีที่มันอยู่ตรงข้ามแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในยานะของสีอีกทีนึงนะทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะมันก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่อีกคือสีเขียวมันจะทำให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยรู้สึกเป็นจุดแบบ safe zone สังเกตเกมต่างๆที่เราเล่นอ่ะอะไรก็ตามที่เป็นปุ่มสีเขียวอ่ะเวลามันกดแล้วมันก็จะแบบ positive ใช่ไหมเป็นแบบจุดปลอดภัยเป็นปุ่มปลอดภัยอะไรเงี้ยส่วนสีแดงเนี่ยเราจะรับรู้ถึงความอันตรายความไม่ปลอดภัย
เทียบง่ายๆก็คือสัญญาณไฟจราจรถนนน่ะไฟแดงเราก็ต้องหยุดไฟเขียวเราก็ต้องไปทำนองนั้นนะครับและซีนนี้ถ้าเกิดว่าเราตีความเพิ่มเติมเนี่ยตัวผู้กำกับอยากจะสื่อสารประมาณว่าในส่วนของสีเขียวในธรรมชาติที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัยนั้นน่ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือธรรมชาติขึ้นไปอีกนั่นคือจุดสีแดงที่เขาได้ใส่มาในฉากนั่นเองและเราจะได้เห็นภาพแลนด์สเคปต่างๆถูกใส่เข้ามาเรื่อยๆครับพร้อมกับ voice over ของป้านิ่มที่เล่าประมาณว่าทุกที่เนี่ยก็มีผีหมดแหละไม่ว่าจะเป็นตามบ้านกลางทุ่งนาตามป่าตามเขาอ่ะมันก็มีผีหมดแหละซึ่งมันก็เป็นฉากเปิดเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะและทำให้คนดูรู้สึกว่าแบบอยากติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะมันมีความแบบโลคอลของสถานที่นั้นอยู่ครับมันคือประเทศไทยอ่ะมันคือความต่างจังหวัดที่ไม่เห็นตึกสูงเหมือนในกรุงเทพอ่ะมันเป็นวิชวลที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เห็นเขาก็เลยใส่ภาพแลนด์สเคปพวกนี้เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆก่อนที่จะเข้าเรื่องนั่นเองและก่อนที่หนังจะบอกว่านี่มันคือเรื่องแบบกึ่งสารคดีกึ่งภาพยนตร์อะไรเงี้ยหรือว่าอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือ mockumentary ครับ mockumentary เนี่ยถูกผสมระหว่างคำว่า mock ที่แปลว่าการจำลองการทำอะไรสักอย่างที่อิงกับอีกหนึ่งสิ่งแต่ไม่ใช่ความจริงอีกคำหนึ่งคือ cumentary ครับที่มาจากคำว่า documentary ที่แปลว่าสารคดีซึ่ง documentary หรือว่าสารคดีเนี่ยมักจะนำเสนอในรูปแบบของความจริงสมมติว่าเราไปทำสารคดีเกี่ยวกับปอบแถวภาคอีสานเนี่ยเราเลยวางแผนกองถ่ายไปถ่ายกันที่ภาคอีสานใช่ไหมว่าปอบเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแต่พอเราไปถึงเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าปอบมันไม่มีจริงเพียงแต่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ทางการแพทย์แล้วก็ชาวบ้านเขาเนี่ยไม่มีข้อมูลเรื่องโรคนี้ก็เลยตีความเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติไปเราก็ต้องนำเสนอในรูปแบบของความจริงออกไปให้คนรู้ใช่ไหมว่าเออมันเป็นโรคโรคนึงนะมันไม่ใช่ผีปอบอะไรเนี่ยครับคือด็อกคิวเมนทารีแต่ม็อกคิวเมนทารีอ่ะคือการจำลองสารคดีนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแต่ก็อาจจะมีความจริงแทรกเข้าไปบ้างมันคือภาพยนตร์ที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีนั่นเองและความเป็นม็อกคิวเมนทารีหรือว่าด็อกคิวเมนทารีนะครับก็จะต้องมีการสัมภาษณ์เนาะเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบจากผู้คนที่อยู่สถานที่นั้นจริงๆเป็นคนให้สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆเพราะว่ามันจะดูจริงมากมันไม่ใช่การที่แบบไปจดข้อมูลมาแล้วให้อีกคนเล่าหรือว่าให้แบบผู้ดำเนินรายการเล่าอะไรเงี้ยแบบนั้นเนี่ยมันจะดูไม่จริงเท่ากับว่าเราไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่นั้นจริงๆการสัมภาษณ์คนในพื้นที่มันก็จะมีความแบบว่าเขาจะพูดติดๆขัดๆเขาจะแบบเขาไม่ได้พูดเขาไม่ใช่นักพูดไงเขาแบบเวลาเขาเล่าเรื่องเขาก็จะเล่าแบบความจริงไปเลยมันก็จะมีแววตาที่จริงใจมากกว่าแบบเวลาข้อมูลมาแล้วให้แบบคนดำเนินรายการเล่าต่ออีกทีนึงหนังก็เลยจะต้องใส่ซีนสัมภาษณ์เข้ามาครับว่าป้านิ่มเนี่ยคือร่างทรงจริงๆนะมีตำหนักจริงๆข้างหลังสัมภาษณ์แวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราเห็นนั่นแหละและหลายๆคนจะรู้สึกลึกๆครับแบบไม่ทันรู้ตัวเลยว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ดูภาพยนตร์อยู่คือมันเป็นภาพยนตร์แหละแต่นำเสนอในรูปแบบของสารคดีเหมือนที่เราได้บอกไปเนาะหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนั่นคือมุมกล้องครับมุมกล้องมันจะไม่ได้มีความแบบซีนิเมติกขนาดนั้นอะมุมกล้องซีนิเมติกคือมุมแปลกๆที่แบบถูกวางกล้องไว้แล้วแบบซีนนี้มันต้องมามุมนี้คอมโพสแบบนี้มันถึงจะสวยบางทีก็ยกกล้องขึ้นเครนยิงมุมสูงๆอ่ะเคยเห็นป่ะเวลาแบบถ่ายหนังยิงมุมสูงยิงลงมาอะไรเงี้ยเพื่อให้มันสื่อสารออกมาตามที่ผู้กำกับเขาอยากได้เนาะแต่ความเป็นม็อกคิวเมนทารีเนี่ยมุมกล้องจะเป็นแบบไอเลเวลซะส่วนใหญ่เลยคือมุมที่เราสามารถถือกล้องไปถ่ายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับสายตาเรานี่แหละมุมกล้องพวกนี้มันจะทำให้เรารู้สึกเรียวหรือว่าแบบจริงมากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีมุมเหนือธรรมชาติเข้ามาไงเราจะอินกับเรื่องมากขึ้นเหมือนกับเราอยู่ในเรื่องนั้นจริงลองนึกถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมกล้องที่แบบแปลกๆแบบถ่ายมุมสูงเนี่ยที่แบบต้องยกเครนอะไรเงี้ยแล้วในความเป็นจริงแบบเป็นแบบพื้นที่ชาวบ้านอะไรเงี้ยจะเอาเครนไปตั้งแล้วยกกล้องมุมสูงเนี่ยมันจะไม่ใช่ม็อกคิวเมนทารีไงครับซึ่งการถือกล้องแล้วแบบอยู่ที่ eye level หรือว่าระดับสายตาคนเรามันก็จะแบบทำให้เราดูจริงกว่าสมจริงกว่ามากขึ้นนั่นเองและขนาด transition นะครับบางฉากก็ยังไม่คัดเลยนะเขาใช้เทคนิคเหวี่ยงกล้องไปหา object ที่แบบตัวละครกำลังพูดถึงเลยคือถ้าคัดอะเราจะรู้สึกว่าความจริงเนี่ยมันลดลงในความเป็นจริงสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราหันหน้าไปหน้าบ้านเนี่ยแล้วแม่เรียกจากข้างหลังอะเราจะหลับตาเพื่อคัดภาพหน้าบ้านแล้วหันไปหาแม่แล้วค่อยลืมตาไหมมันไม่ใช่ไงเราต้องแบบหมุนหัวเราใช่ไหมไปหาแม่ที่อยู่ข้างหลังอะซึ่งความเป็นจริงเราจะเห็นภาพเป็นแบบ motion blur เวลาเราหมุนหัวลองสังเกตเรามองตรงนี้แล้วเรามองไปอีกที่นึงอ่ะมันจะมีโมชั่นเบลอระหว่างจุดที่แบบหันระหว่างทางครับหนังเรื่องนี้ในหลายซีนก็ใช้เทคนิคเหวี่ยงกล้องเอาครับโดยที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันจริงมากขึ้นมันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันโดยที่ไม่มีการคัดนั่นเองขอกูเหมือนกะหรี่รวมถึงฉากที่ตัวละครมีปัญหาครับมีปากมีเสียงกันนะกล้องก็จะมีการแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือว่าใช้เทคนิคคาเมร่าแฮนด์เฮลมันจะให้ความรู้สึกแบบว่ามีตากล้องยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนำเสนอแบบนั้นจริงๆแบบไม่มีคัดและส่วนใหญ่ก็จะแบบมีบางช่วงที่แบบลองเทคคือทิ้งยาวไปเลยโดยไม่ต้องคัดจะให้ความรู้สึกที่แบบต่อเนื่องกับเหตุการณ์ณขนาดนั้นมากกว่า
เพราะเหตุการณ์ในชีวิตจริงอ่ะเราไม่มีการคัดไงมันไหลยาวไปเรื่อยๆและช่วงก่อนที่ป้านิ่มจะไปงานศพครับมันจะมีสตอรี่เล็กๆที่แบบใส่เข้ามาที่แทบจะแบบไม่มีความหมายกับเนื้อเรื่องเลยนะคือไม่มีซีนนี้ก็ได้อ่ะคือตอนที่ป้านิ่มกำลังขับรถไปที่งานศพครับพร้อมกับตากล้องที่อยู่ในรถด้วยอ่ะคอยสัมภาษณ์ป้านิ่มอยู่เนาะจนป้านิ่มแกขับผ่านแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆอยู่บนถนนน่ะซึ่งพอขับผ่านไปก็จะเห็นว่าเป็นศพของสัตว์ที่นอนตายอยู่กลางถนนแล้วก็เป็นสัตว์สีดำถามว่าซีนเนี้ยไม่มีได้มั้ยก็ได้นะก็ไม่เห็นมีผลต่อเรื่องขนาดนั้นเลยแต่สตอรี่เล็กๆอะไรแบบนี้ครับมักจะสร้างความรู้สึกให้คนดูได้อย่างมากเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เขากำลังนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อประเทศไทยเราเนาะและความเชื่อเรื่องสัตว์สีดำที่ชาวบ้านมักจะเชื่อว่าเป็นสัตว์อัปมงคลนะอย่างเช่นแบบแมวดำหมาดำอะไรพวกนี้เวลามาอยู่ในงานศพหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยจะดีมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไปอีกแถมในซีนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆซากสัตว์จะอยู่หน้าวัดด้วยนะซึ่งก็จะสร้างความอิมแพกให้กับคนดูเข้าไปอีกประมาณว่าแบบนี่หน้าวัดนะแบบสามารถเกิดเรื่องไม่ดีได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือวัดก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอไปอะไรประมาณนั้นนะตัวหนังก็ไม่ได้บอกว่าซากสัตว์สีดำเนี่ยโผล่มาในฉากนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบเขาก็ไม่ได้ให้มานะแต่คำตอบเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อแต่ละคนครับว่าคิดยังไงบางคนก็มองว่าก็ไม่เห็นมีเลยก็แค่ซากสัตว์แต่บางคนเห็นปั๊บจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคือรางไม่ดีแน่นอนมันกำลังจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนและจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นจุดขายของเรื่องแล้วก็สร้างความน่าขนลุกกับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างมากเลยก็คือฉากที่คุณมิงเขามองยายตาบอดตอนกลางคืนน่ะก่อนเข้าซีนยายตาบอดนะครับเราจะเห็นว่าป้านิ่มแกเดินเข้ามาในมุ้งใช่ไหมซึ่งตัวหนังเองก็ยังคงใช้เทคนิคแฮนด์เฮลคนถือกล้องสั่นๆหน่อยๆอยู่นั่นนะเดินตามหลังป้านิ่มหลายคนก็จะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเดินตามถ่ายคนเดียวไปทุกที่เลยเหรอแม้กระทั่งตอนที่เขาจะนอนเนี่ยต้องตามถ่ายเลยเหรอไม่เสียมารยาทหรอใช่ไหมสำหรับความเห็นเนี่ยครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าสารคดีเนาะคือถ้าเราต้องถ่ายทอดให้มันออกมาจริงที่สุดอะถ้าเส้นเรื่องหรือสิ่งที่จะนำเสนอจะต้องถ่ายทอดตอนที่เขากำลังนอนเราก็ต้องขออนุญาตเขาผู้ที่ถูกสัมภาษณ์หรือว่าผู้ที่ถูกติดตามด้วยเนี่ยก็ต้องแบบอนุญาตให้เราเดินถ่ายตามเขาอะนั้นด้วยความที่หนังใช้คำว่าแบบทีมงานเลยติดตามป้านิ่มครับคำว่าติดตามคือทุกอริยาบทในชีวิตประจำวันของป้านิ่มจะต้องถูกนำเสนอว่าจะเจออะไรบ้างตื่นเช้ามาทำอะไรก่อนนอนทำอะไรแล้วก็ให้ป้านิ่มอธิบายประกอบไปด้วยส่วนเรื่องมารยาทการเดินตามถ่ายเขาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยกองถ่ายสารคดีเนี่ยเขาจะมีการคุยกันก่อนแล้วก็ขออนุญาตไว้ก่อนแล้วครับกลับมาเข้าเรื่องที่ป้านิ่มกำลังจะเดินเข้ามุ้งนะให้จำโทนสีแบบนี้ไว้นะครับคือเราจะเห็นว่ามันเป็นโทนสีโทนเย็นใช่ไหมแต่ลองสังเกตตอนป้าแกเดินเข้าไปในมุ้งและเห็นคุณมิ้งมองอะไรแปลกๆที่อยู่ข้างนอกครับเราจะสังเกตว่ามันเป็นโทนอุ่นเลยโทนแบบโทนร้อนเลยผมกำลังคิดว่าฟอโตกราฟเฟอร์ฉากนี้ครับเขากำลังสื่อเห็นว่าอันเนี้ยคือโลก2ใบคือแบ่งแยกโลกด้วยโทนสีอะคือตัวป้าแกเองก็อยู่ในโทนเย็นเปรียบเสมือนโลกมนุษย์โลกปกติแต่ตัวคุณมิ้งแล้วก็คุณยายตาบอดอะอยู่ในโทนสีร้อนอะนั่นอาจจะแปลว่าฉากนี้แหละกำลังจะบอกว่าคุณมิ้งอะเข้าสู่โลกอีกใบไปแล้วอะอาจจะเป็นโลกของคนตายหรือว่าจิตวิญญาณคุณมิงไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วอ่ะกำลังจะดุดลอยไปอะไรทำนองนั้นและความน่ากลัวของซีนนี้คือฉากที่กล้องหันไปหาคุณยายครับไลติ้งตรงหน้าคุณยายดูคอนทราสต์มากเลยมีการตกกระทบกันบนใบหน้าให้เห็นความเหี่ยวย่นของใบหน้าคือหน้าคนแก่เนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์พื้นผิวที่ค่อนข้างละเอียดนะเนาะการยิงไลติ้งเนี่ยเลยทำให้เห็นโครงหน้าคนแก่นะครับชัดเจนมากขึ้นรวมถึงตาสีขาวที่ยายแกเป็นคนตาบอดด้วยซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่คนตาบอดก็จะแบบใส่แว่นเนาะแต่ภาพคนตาบอดตาขาวแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราแบบรู้สึกน่ากลัวถ้าเกิดว่าใครเคยดูเรื่องผีสามบาทอะตอนนางรำครับที่แบบใส่คอนแทคเลนส์สีขาวถ่ายขนลุกมากนะตาขาวๆแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบมีความลี้ลับซ่อนอยู่อะรวมถึงกล้องเนี่ยก็ได้ทำการเจาะผ่านมุ้งเข้าไปทำให้เฟรมเนี่ยมันแคบเข้าไปอีกอึดอัดรวมถึงเหตุการณ์แปลกๆที่กำลังเกิดขึ้นนะขณะนั้นด้วยและเสียงดนตรีไทยอ่อนๆก็คลออยู่ข้างหลังอะขนลุกสู้เลยครับซีนี้ตอนเห็นในเทปเลยมิ้งฉากต่อมาเป็นฉากที่มิ้งนะครับเดินคุยกับตากล้องไปตากล้องก็ถามเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่ามองคุณยายตาบอดอยู่แล้วเจออะไรแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่ากำลังทำตัวแปลกๆอยู่อะไรทำนองครับจู่ๆมิ้งก็หยุดเดินแล้วก็ถามตากล้องว่าเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ากล้องก็เลยเหวี่ยงไปหาว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งสีนี้เนี่ยเป็นสีกว้างครับมันจะทำให้เราแบบอ้างวางได้แต่ในความอ้างวางเนี่ยที่โล่งๆนี่แหละมันมีอยู่จุดนึงที่ผิดปกติคือถ้าสีนี้แคบเช่นมิ้งเดินผ่านหน้าห้องน้ำแล้วหันไปเจอคนยืนอยู่ในห้องน้ำแบบระยะใกล้ๆเงี้ยมันก็แบบใกล้เกินไปไงมันชัดเจนเกินไปหนังเลยนำเสนอแบบที่ไกลๆให้เราแบบสังเกตแล้วก็แบบหาไม่ค่อยเจอแต่พอเราหาเจอนั่นแหละเราก็จะขนลุกเลยคือมันไม่ใช่ความปกติที่แบบคนจะไปยืนตรงนั้นแล้วก็ยืนนิ่งๆแบบไม่ทำอะไรยืนเฉยๆทีนี้คุณตากล้องก็บอกว่าเออเห็นครับมิ้งก็เลยทำแบบอ๋อปกติก็แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมิ้งเห็นอะไรแปลกๆมาแล้ว
แล้วเขากำลังคิดว่ามีเขาคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นอะไรแปลกๆก็เลยถามตากล้องเพื่อเช็คอีกทีว่าเห็นเหมือนกันไหมถ้าเห็นเหมือนกันก็แสดงว่าไม่มีอะไรอันนั้นน่ะปกติแต่มันจะไม่มีอะไรได้ไงใช่ไหมก็คนไปยืนตรงนั้นนิ่งๆอ่ะแล้วมองแปลกๆอ่ะสรุปซีนนี้คือซีนที่แบบทำให้เราเหมือนเล่นเกมจับผิดภาพครับจนกล้องน่ะซูมเข้าไปเห็นแล้วค่อยเฉลยขึ้นมาแล้วทำให้เราขนลุกนั่นเองแล้วเราจะเห็นชุดที่มิงใส่ไปร้านเหล้าเมื่อคืนครับแล้วก็โซเซมานอนที่สำนักงานเนาะซึ่งมิงใส่เสื้อคลุมสีม่วงถ้าเกิดว่าเราตีความหมายของสีม่วงดีๆสีม่วงสามารถสื่อถึงเทพได้ด้วยนะและมีบทความนึงที่เขียนไว้ในเว็บต่างประเทศนะครับชื่อเว็บว่า nylon.com เขาเขียนเอาไว้ว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่แบบเซ็กซี่ที่สุดดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีที่สุดซึ่งสีม่วงเป็นสีแห่งความเหนือธรรมชาติอีกด้วยเพราะสีม่วงเนี่ยเป็นหนึ่งในสีที่แบบเกิดขึ้นในธรรมชาติน้อยที่สุดแตกต่างจากสีอื่นและหนังหลายๆเรื่องครับฉากที่แบบมีความอีโรติกมีความแบบเซ็กชวลอะไรเงี้ยก็มักจะแบบใช้สีม่วงกันเพราะสีม่วงเนี่ยมีแรงดึงดูดจากเพศตรงข้ามที่ผมได้บอกไปใช่ไหมซึ่งตัวมิงเองอ่ะเขาได้ใส่ชุดสีม่วงแล้วก็แบบไปงานปาร์ตี้นั่นคือเขาอาจกำลังจะบอกเราอยู่ว่าเรื่องของเซ็กชวลเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับมิงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบปกติสำหรับมิงอ่ะแบบมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยและสีม่วงครับก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งว่าทำไมมะเขือม่วงที่เป็นอิโมจิถึงถูกหยิบให้เป็นสัญลักษณ์อย่างว่ายด้วยและซีนที่มิงมีอาการเลือดออกที่ขาครับซึ่งซีนนี้เราจะเห็นว่าหนังเนี่ยเล่าตอนคนเปิดประตูเข้ามาแล้วมีคนเดินเข้ามาเยอะๆเลยซึ่งคนเยอะๆนี่แหละครับเป็นตัวสร้างแรงผลักดันให้กับซีนนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมิงก็มีการดับเลือดออกพร้อมกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นหมดเลยว่ามิงเลือดออกขาแล้วมิงก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำลองดึงภาพที่แบบมีแพทย์ตากล้องกับมิงเนี่ยแล้วแบบว่ามิงเลือดออกขาอะไรเงี้ยแล้วตากล้องก็ชี้ว่าเอ้ยนั่นไงเลือดออกอะไรเงี้ยแล้วไม่มีคนอื่นอยู่เลยอ่ะแรงอิมแพคของซีนนี้มันจะลดลงไปมากเลยนะคือความขายหน้าครับความอับอายถ้าอยู่ต่อหน้าผู้คนเยอะๆเนี่ยมันมักจะมีแรงผลักดันที่ค่อนข้างแบบรุนแรงเหมือนตอนเด็กที่เราปวดท้องกระทันหันอ่ะแต่เราไม่กล้ายกมือขอจานไปเข้าห้องน้ำอ่ะเพราะแบบกลัวเพื่อนล้ออ่ะนั่นแหละครับมันคือความอับอายมันคือความแบบว่าเขินอายกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนเยอะๆมันต้องมีอะไรกับอีมิงแน่ๆซีนถัดมาเป็นซีนที่มิงใส่ชุดเตรียมไปงานครับแล้วก็มีการแต่งหน้ามีกระจกวางอยู่ตรงหน้าซึ่งซีนนี้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงประมาณนึงเลยนะคือมีการเลือดออกเลือดสาดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้องเนี่ยจ่อไปที่กระจกซึ่งไม่มีคนอื่นอยู่เลยในกระจกหนังกำลังจะบอกว่าเนี่ยคือโลกของมิงนะคือมิงอยู่ในความคิดของมิงเองนั่นแหละก็คือสิ่งแปลกๆที่มิงกำลังทำอยู่ที่แบบเอาเล็บขูดเหงือกนั่นแหละมันแบบสยดสยองมากนะยิ่งคนที่เลือดออกตามลายฟันบ่อยอ่ะแค่นั้นมันก็แบบรู้สึกแย่นิดแล้วอ่ะใช่ปะมันคือรสชาติของเลือดอ่ะคือทุกคนจะรู้จักกันดีอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็เคยแบบเลือดออกปากใช่ไหมซีนนี้เราเลยจะรู้สึกว่ารสชาติเลือดอ่ะมันเป็นยังไงแล้วเอาเล็บไปขูดเหงือกถึงมันจะแบบไม่ใช่แบบเลือดสาดรุนแรงขนาดนั้นน่ะแต่มันเป็นสิ่งที่แบบเราทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์น่ะคือแบบเราสามารถแบบตอนเนี้ยขูดได้เลยอ่ะแล้วมันแบบมันใกล้ตัวมากอย่างแล้วมันค่อนข้างจะจิตมากแล้วจะมีซีนที่แบบว่ามิงไม่ไหวแล้วครับโดนอะไรแบบถาโถมมาหนักมากคือมันถึงจุดสูงสุดไปแล้วอ่ะและความที่ถึงจุดสูงสุดนี้เองอ่ะจะมีซีนที่แบบเป็นซีนทรานซิชันตัวละครครับคือมิงนั่งอยู่ที่ร้านข้าวแล้วกำลังรอข้าวมาเสิร์ฟทีนี้มิงหันไปมองบนโต๊ะแล้วก็จะมีแมลงเม่าแบบบินตกในน้ำอ่ะที่อยู่บนโต๊ะครับซีนนี้เนี่ยมีนัยนะแฝงก็คือแมลงก็คือมิงที่ติดหลุมพรางอะไรสักอย่างที่แบบไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพยายามดิ้นรนยังไงก็แบบมีชีวิตที่ติดอยู่ตรงนี้อยู่ดีและซีนถัดมาที่เราจะเห็นนะก็คือมิงมองไปที่กล้องตามหลักของภาพยนตร์ส่วนใหญ่แล้วครับเกือบ 90% นะนักแสดงจะต้องห้ามมองกล้องเพราะการมองกล้องคือการมองคนดูและศาสตร์ภาพยนตร์ก็คือห้ามมองคนดูเด็ดขาดถึงแม้ว่ากองถ่ายนะขนาดนั้นอ่ะจะมีกล้องขนาดมหึมาแบบมีเครนยักษ์ก็ตามหรือว่าวางกล้องระดับสายตาของนักแสดงแบบเห็นแบบตรงๆหรือว่านี่คือกล้องอยู่ข้างหน้าเขาแต่นักแสดงเนี่ยห้ามมองเข้าไปในกล้องเด็ดขาดต้องทำเหมือนแบบไม่มีคนดูอยู่ตรงนั้นอ่ะหรือว่าไม่มีกล้องอยู่ตรงนั้นเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่นักแสดงมองกล้องครับนั่นจะเรียกว่าการ breaking the fourth wall นั่นเองเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องของกำแพงก่อนนะครับว่าทำไมต้องมีแบบ4กำแพงแล้วอีก3กำแพงคืออะไรคือกำแพงที่เนี้ยครับให้ทุกคนลองนึกถึงละครเวทีครับพวกแบบบรอดเวย์หรือว่าละครเวทีที่ในภาพยนตร์ที่เราเห็นกันนะสมมุติเราคือนักแสดงที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วเราหันหน้าเข้าหาคนดูข้างบนมีไฟยิงลงมาที่แบบที่เราใช่ไหมเป็นสปอตไลท์อะไรต่างๆเงี้ยพอจะนึกออกใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมอะไรแบบนั้นนะรอบตัวเราเนี่ยจะมีกำแพง3ด้านครับนั่นคือด้านหลังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาส่วนกำแพงที่4ก็คือด้านหน้าที่เป็นคนดูนั่นเองอ้าวแล้วภาพยนตร์นะมันมีกำแพงที่ไหนนักแสดงก็เล่นในกองถ่ายไม่มีคนดูซะหน่อยก็กล้องนั่นแหละครับกล้องอ่ะคือคนดูกล้องทำหน้าที่แทนคนดูนะขนาดนั้นและการ breaking the fourth wall คือการทำลายกำแพงที่4ของหนังให้ตัวละครมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกับคนดูเลยนะยกตัวอย่างหนังที่มีการ breaking the fourth wall เนี่ยก็จะมี the big shotThe Wolf of Wall Street, Deadpool ครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่มีการพังกำแพงระหว่างคนดูกับตัวหนังหรือว่านักแสดง
ซึ่งการพังกำแพงที่4เนี่ยจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจตัวละครมากขึ้นเหมือนกับว่าตัวละครน่ะกำลังพูดกับเราว่าเนี่ยเป็นความลับระหว่างเรา2คนนะอย่าบอกใครซึ่งก็คือตัวละครกับคนดูนั่นเองตัวละครอื่นๆในเรื่องอ่ะจะไม่รับรู้เรื่องราวนี้การมองตาหรือว่าการพูดคุยกับคนดูและฉากที่มิ้งมองมาที่กล้องฉากเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างนะบางคนรู้สึกขนลุกที่เขาจ้องตาเราแล้วมันน่ากลัวแต่ส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าเขากำลังจะบอกอะไรประมาณว่าแบบพวกมึงจงมองดูกูให้ดีแบบต่อจากนี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่พวกมึงคาดไม่ถึงหรือว่าถ้าหยิบประโยคในเทเลอร์ก็จะมาว่าแบบมึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครอะจำได้ปะคือแบบกูไม่ใช่อีมิงอะไรประมาณนั้นอะมึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครและซีนนี้ก็เป็นซีนถัดมาต่อจากที่มิงมองแมลงบนโต๊ะมันคอนติเนียนะเนาะมันก็ค่อนข้างจะตีความได้ค่อนข้างง่ายวันนี้มิ้งกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับคนดูนั่นเองฉากถัดมาเป็นฉากในโบสถ์ครับซีนนี้เนี่ยคอนทราสต์มากๆเกิดความขัดแย้งมากๆหลายอย่างเลยขัดแย้งที่หนึ่งคือศาสนาคริสต์กับสถานที่ครับตั้งแต่ต้นเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความเชื่อในไทยมันมีมากเลยในโลคอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อสีแดงที่แขวนอยู่หน้าบ้านหรือว่าตัวละครพูดถึงเรื่องร่างทรงที่สืบต่อกันมาต่างๆนานาเนาะแต่โบสถ์ศาสนาคริสต์นะครับถูกมาตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับโลคอลแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กันอยู่นะคือแบบคนละความเชื่อคนละศาสนาไงสถานที่นี้มันมีความเชื่ออะไรบ้างและสังเกตไฟนีออนครับไฟนีออนเนี่ยกับการมาอยู่ในสถานที่แบบต่างจังหวัดอ่ะคือไฟนีออนก็สามารถตีความเป็นแบบเทคโนโลยีก็ได้นะมันได้ความรู้สึกแบบนั้นอ่ะแบบที่เราเอาแบบมาแต่งโต๊ะคอมแต่งมุมห้องอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งเทคโนโลยีกับสถานที่ของเรื่องนี้เนี่ยมันก็คอนทราสต์กันอยู่แล้วอ่ะรวมถึงแสงสีชมพูอีกจำได้ไหมว่าแสงสีแดงเนี่ยตรงข้ามกับสีเขียวใช่ไหมสีชมพูก็ตรงข้ามกับสีเขียวเหมือนกันนะมันก็มีความขัดแย้งกับสีเขียวในพื้นที่นั้นอยู่และฉากถัดมาคือฉากที่ป้าน้อยแกนั่งอยู่ในโบสถ์ขอพรกับพระเจ้าส่วนป้านิ่มก็นั่งอยู่เหมือนกันแต่คนละสถานที่คนละสิ่งที่พวกเขานับถือกันด้วยนะอันนี้ก็คอนทราสต์เรื่องของความเชื่อเหมือนกันเก็บไปให้คนคิดต่อไม่ว่าจะศาสนาไหนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไหนก็สามารถทำให้เราสบายใจมากขึ้นได้เหมือนกันในเมื่อชาวบ้านไปหาหมอแล้วไม่หายส่วนใหญ่ก็จะแบบมาพึ่งทางนี้ใช่ไหมซึ่งถามว่าปัญหามันหายไปทันทีไหมก็ไม่ใช่ไหมครับแต่ถามว่าสบายใจขึ้นไหมที่ได้ทำแบบนี้แน่นอนว่าสบายใจขึ้นถึงแม้มันจะแบบไม่มากแต่มันก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้ทำอะไรสักอย่างซึ่งเราจะเห็นว่าป้าน้อยน่ะนับถือศาสนาคริสต์แต่ซีนถัดมาเนี่ยป้าน้อยแกก็จะพูดว่าถึงแม้ว่ามันจะขัดกับหลักศาสนาของป้าน่ะแต่ป้าก็ต้องทำแล้วแหละนั่นก็แสดงว่าการยึดถือหรือว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเขาได้ต่อไปแล้วเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งธรรมชาติอ่ะมันหลุดจากการควบคุมของเขาหรือว่าสิ่งที่แบบเขากำลังนับถือมันหลุดการควบคุมไปหมดแล้วอ่ะทีนี้ก็ต้องเป็นฝั่งของป้านิ่มแหละที่นับถือเรื่องการล่างทรงผีสางมาช่วยแล้วแหละว่าจะช่วยได้ไหมต่อมาเป็นซีนที่มิ้งกำลังนั่งรถครับแล้วก็หันหน้าเข้าหากระจกซึ่งเราจะสังเกตเห็นเงาในกระจกตอนแรกนะเป็นเงาปกติแล้วเงาในกระจกน่ะจะค่อยๆแบบฉีกยิ้มออกมาเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเล่นเรื่องของมิติหรือว่า two dimension ได้เหมือนกันคือกระจกมันสามารถสะท้อนอะไรบางอย่างออกมาได้บางคนก็เชื่อว่ากระจกเนี่ยคือโลกอีกใบหนึ่งอ่ะหรือแบบมิลเลอร์เวิลด์อ่ะมันมีความเกี่ยวโยงกับโลกฝั่งตรงข้ามอยู่มันสามารถสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาได้ถ้าเกิดว่าใครเคยดูเรื่องคอนสแตนตินอ่ะที่เคียนูรีฟเล่นนะครับฉากแรกเลยที่เป็นฉากที่ไล่ผีอ่ะเขาก็ใช้กระจกใช่ไหมมิลเลอร์สิ่งที่อยู่ในร่างกายของผู้หญิงคนนั้นออกมาเหมือนกันคือความเชื่อนี้เนี่ยมันไปทั่วโลกครับแต่ในประเทศไทยเราอ่ะอาจจะเบาบางไปสักหน่อยนึงแต่หนังก็หยิบมาใส่เรารู้สึกขนลุกแล้วก็แบบสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่มิงนะตัวตนข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์อะเพราะว่าเนื้อเรื่องต่างๆตั้งแต่แบบแมลงเรื่องของการมองกล้องอะหลายๆอย่างก็บอกแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่มิงแล้วโดนแบบกินกินไปหมดแล้วฉากถัดมาเป็นฉากที่คนทำพิธีครับเขาพูดถึงเรื่องวิญญาณร้ายต่างๆเขาอธิบายไว้ว่าวิญญาณพวกสัตว์พวกแมลงตะขาบแมงมุมหรือว่าวิญญาณต้นไม้ใบหญ้าถ้ามันรวมกันแล้วอะมันจะกลายเป็นวิญญาณที่แบบร้ายกาจมากๆหรือคือพูดผีปีศาจนั่นเองพอเขาพูดจบใช่ไหมฉากถัดมาก็เป็นฉากลากไม้ที่แบบไต่ขึ้นกำแพงถ้าสังเกตดีๆมันคือหน้าของปีศาจเลยครับต่อมาเป็นฉาก CCTV ครับหรือว่ากล้องวงจรปิดที่หนังได้เริ่มเล่าว่าทีมงานเนี่ยได้แอบกล้องไปซ่อนในบ้านของป้าน้อยเพื่อดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยของที่มันถูกลื้อกระจายกระจายเนี่ยเกิดมาจากอะไรก็เลยเอากล้องเนี่ยไปเซตไว้แล้วด้วยความที่มันเป็นกล้องวงจรปิดนะครับหรือว่าฟีลแบบ CCTV อ่ะมันกล้องตามถนนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะกล้องพวกเนี้ยมันจะเป็นกล้องมุมกว้างเป็นมุมที่สามารถเห็นได้ทุกจุดของสถานที่นั่นแหละแบบได้กว้างที่สุดนะมันเลยดูแบบอ้างว้างอ้างว้างเป็นฟีลแบบเกมจับผิดภาพอะแล้วยิ่งเป็นในบ้านอะแล้วแบบมีเสื่อน้ำมันปูในบ้านแล้วก็มีชั้นเป็นแบบชั้นไม้ฟีลบ้านต่างจังหวัดอะมันก็น่ากลัวเข้าไปอีกเนาะรวมถึงตัวละครในเรื่องที่แบบแสดงกันน่ากลัวมากเหลือเกินอะมีการบิดเบี้ยวของร่างกายอะน้องมิงอะผิดธรรมชาติคนปกติเขาก็ไม่ยืนแบบนี้กันอยู่แล้วอะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยขนลุกมากขึ้นไปอีกต่อมาเป็นซีหลอกเย็นครับซีหลอกเย็นคือการหลอกแบบไม่ใช้จัมป์สแกร์เลยหลอกนิ่งๆเย็นๆเนียนๆ
จากที่ผมวิเคราะห์ซีนนี้คือซีนนี้เนี่ยคัลเลอร์คอนทราสต์จะค่อนข้างจะสูงนะคือส่วนที่สว่างที่สุดกับส่วนที่ดำที่สุดอะมันค่อนข้างจะแบบต่างกันชัดเจนเลยและส่วนใหญ่ตามนุษย์เราเนี่ยก็จะโฟกัสส่วนที่สว่างที่สุดนั่นแหละเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่แบบให้เห็นไงว่าเราเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนที่มืดที่สุดเรามองไม่เห็นไงแล้วก็ออบเจกต์ต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องกวาดสายตาไปเยอะมากเช่นแบบบันไดขอบกำแพงราวแขวนเสื้อชั้นต่างๆเราก็ต้องมองว่ามันมีอะไรหรือเปล่าซึ่งมันก็คือเกมจับผิดภาพแหละว่าเขาใส่อะไรลงไปหรือเปล่าเราก็จะควานหาไปเรื่อยๆเขาก็แช่เฟรมเนี้ยทิ้งไว้นานขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะยิ่งต้องแบบหาคำตอบมากขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยทิ้งเฟรมนี้ไว้ทำไมวะมันมีอะไรอะไรเงี้ยและในระหว่างที่เรากวาดสายตาไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาผมจำได้ว่าตอนช่วงอีดูเทลเลอร์ร่างทรงตอนปล่อยออกมาเขาปล่อยซีนนี้ออกมาด้วยใช่ไหมแล้วมันก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยกับการหลอกเย็นในซีนนี้แบบมันน่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกมากนั่นเองถัดมาเป็นซีนที่ป้านิ่มตายแล้วครับคือตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องมาเราจะเห็นความลำบากยากเข็นของตัวละครมาโดยตลอดเลยใช่ป่ะว่าจะต้องรักษามิงให้ได้และคนที่พยายามช่วยอย่างเต็มที่แบบป้านิ่มก็ช่วยมาตลอดอ่ะพยายามทำให้มิงหายปกติไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามแต่พอมาซีนที่เนี่ยหนังตัดตัวละครนี้ทิ้งคือป้านิ่มเนี่ยเป็นตัวละครที่คนดูจะรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวช่วยเดียวของเรื่องที่แบบจะสามารถทำให้เรื่องสำเร็จได้อะทำให้มิงกลับมาเป็นปกติหนังก็เลยโอเคถ้าคุณคิดว่านี่คือตัวละครที่สามารถช่วยได้ตัวละครเดียวใช่ไหมงั้นตัดทิ้งไปเลยตายเลยคืออ้าวเราก็จะแบบเอาชิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยประดิมตายแล้วเรื่องที่มันพีคอยู่แล้วที่แบบยังไม่รู้จะหาทางแก้ยังไงมันก็ยิ่งแบบทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นไปอีกหลังจากนี้น่าจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมันกำลังจะมาเรื่อยๆเพราะตัวละครสำคัญเนี่ยได้หายไปแล้วนั่นเองและในขณะที่คนดูกำลังลุ้นกับความเป็นไปได้ครับว่ามันกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าหมอผีแกก็กำลังทำพิธีแบบเอาเป็นเอาตายเนาะเพื่อสู้กับวิญญาณร้ายตัวนี้เนี่ยแต่ในทันใดนั้นเองอ่ะมิงก็ถูกขังอยู่ในห้องพร้อมกับแป้งภรรยามานิดที่อยู่หน้าห้องก็ได้ยินเสียงลูกตัวเองร้องอยู่ในห้องเว้ยผู้ช่วยก็บอกว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาดจนกว่าพิธีจะเสร็จแต่ด้วยความเป็นแม่ก็คิดว่าลูกตัวเองอยู่ในห้องจริงๆก็เลยพังประตูเข้าไปจุดนี้เนี่ยทำให้คนดูรู้สึกแบบหงุดหงิดโมโหมากกับตัวละครตัวเนี้ยแค่แบบปัญหาเรื่องป้านิ่มตายไปแล้วอ่ะมันก็มีมากพออยู่แล้วอ่ะย่าบายันก็ลูกปั้นหัวขาดอีกอ่ะป้านิ่มก็ตายใช่ไหมหมอผีก็เป็นความหวังเดียวที่เหลือแล้วอ่ะแล้วตัวละครนี้ยังมาสร้างปัญหาเพิ่มอีกอ่ะทุกอย่างมันเลยพังหมดเลยอ่ะเพราะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวคือหนังมาในแนวนี้เนี่ยแนวทำลายจิตใจคนดูอ่ะมักจะทำให้เรารู้สึกว่ายังไงแม่งก็ต้องไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเลยว่ะคือถ้าถามตอนดูครั้งแรกว่าหมอผีจะทำสำเร็จไหมก็กล้าตอบเลยว่าแบบไม่อ่ะ 70% น่ะคือแบบถ้าสำเร็จมิงก็กลับมาเป็นปกติแต่มันจะจบแบบไม่มีอะไรมากเลยคือมันต้องผิดหวังอ่ะหนังแนวเนี้ยมันถึงจะแบบมีความขนลุกมีความทิ้งอะไรให้คนดูแล้วมันต้องผิดหวังให้คนดูเดินออกจากโรงไปแบบหดหู่อะไรเงี้ยไหนๆก็เล่นแนวกดดันมาตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่แล้วอ่ะแต่เจอตัวละครนี้ทำลายแผนเข้าไปอ่ะเราก็หงุดหงิดโมโหอยู่เหมือนกันนะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพิธีนี้มันต้องไม่สำเร็จอ่ะจากนั้นฉากถัดมาก็เป็นฉากสุดท้ายครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกได้ว่าเป็นฉากที่คนดูไม่ชอบมากที่สุดได้หรือเปล่านะก็น่าจะใช่แหละมั้งเพราะกระแสตอบกลับช่วงท้ายเนี่ยค่อนข้างจะไปหลายทิศทางเลยและจากที่อ่านคอมเมนต์มาก็มักจะแบบไปทางที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คือฉากที่ทุกคนที่ทำพิธีโดนผีเข้าแล้วก็ไล่กัดทีมงานไล่กัดคนในกองถ่ายสารคดีนั่นแหละซึ่งคอมเมนต์ที่ผมไปอ่านมานะก็จะมีแบบ 99.99% ของคนดูหรือว่า100 ละ 100เนี่ยด่าบ่นเรื่องตกม้าตายตอนจบกลายเป็นหนังซอมบี้เกาหลีตอนต้นเกือบดีบางจุดไม่เนียนนักแสดงบางคนยังเล่นไม่ค่อยดีภาพสวยตอนจบแย่มากช่วงท้ายนานไปอยากจะเลิกดูแต่ทนดูเผื่อมีอะไรต่อแต่ก็ไม่มีอะไรแรกๆเดินเรื่องรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากไม่ผิดหวังกับหนังไทยสักทีคิดว่าได้ไปออสการ์แน่แต่เดินเรื่องมาดี 75% กลับมาตายตอนจบพุ่มกับดันใส่ความเห็นตัวเองให้ป้านิ่มซะอีกว่าไม่รู้ว่าที่ผ่านมาย่าบายันเข้าทรงจริงๆหรือเปล่ากลายเป็นผู้กำกับตัดสินให้คนดูแถมตอนพุ่มกับมาออกรายการโหนกระแสก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อเรื่องร่างทรงเสียดายมากที่เขาใส่ความคิดนี้ลงไปอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราลองมาคุยเรื่องฉากซอมบี้กันก่อนนะว่ามีความเห็นยังไงเนาะส่วนตัวผมอะดูครั้งแรกนะถามว่าผิดหวังไหมก็ผิดหวังครับแต่ไม่มากเหตุผลที่ผิดหวังแต่ไม่มากมันอาจจะเป็นแบบนี้คือถ้าผมจะดูหนังซอมบี้อะผมจะต้องรู้ตั้งต้นเรื่องว่าอันเนี้ยคือหนังซอมบี้นะมันจะมีการไล่งับกัดกินกันเกิดขึ้นอย่างเช่นพวกแบบ World War C Train to Busan อะไรเงี้ยคือตั้งใจมาดูซอมบี้นะแต่ร่างทรงแอบเซอร์ไพรส์ด้วยความที่รู้สึกว่ามันคือผีมันคือวิญญาณที่มาตั้งแต่แรกแล้วอะมันคือผีเข้าอะไรเงี้ยมันไม่มีตัวตนแบบกายเนื้อแล้วความเป็นหนังผีไทยอะเราไม่คุ้นชินกับการมาไล่งับกันบ่อยๆอยู่แล้วอะเลยเป็นจุดเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คนดูรู้สึกผิดหวังหรือเปล่าแต่แบบสำหรับผมมันก็ไม่มากนะเพราะด้วยความที่โปรดิวเซอร์ชื่อดังจากเกาหลีอย่างคุณนาฮงจินอะมาทำอะผมก็รู้สึกว่าได้กลิ่นมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอาจจะมีการงับงับมันเกิดขึ้นหรือเปล่าวะด้วยความที่เกาหลีเขาขึ้นชื่อเรื่องการทำซอมบี้ด้วยใช่ไหมแบบค่อนข้างดีเลยมันอาจจะมีบ้างแหละแต่ก็อย่างที่หลายๆคนว่าครับช่วงท้ายที่ไล่กัดกันอะแอร์ไทม์มันเยอะไปนิดหนึ่ง
มันค่อนข้างจะแบบกินเวลานานอ่ะมันเลยทำให้ความผิดหวังตรงนี้กับคนดูมันแบบมีเวลาผิดหวังค่อนข้างเยอะเนาะมันก็เลยแบบจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่และยิ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้คนดูด้วยมันก็เป็นฉากสุดท้ายที่คนดูแล้วก็เดินออกจากโรงอ่ะมันก็เลยแบบพูดถึงเยอะหน่อยเนาะและในส่วนสุดท้ายครับตอนจบเลยที่มีบทสัมภาษณ์สุดท้ายก่อนที่ป้านิ่มจะตายอ่ะที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าที่ผ่านมาย่าบายันเข้าทรงจริงๆหรือเปล่าจากคอมเมนต์ที่ผมไม่อ่านมาตอนแรกอ่ะผมก็ไม่คิดว่าพุ่มกับเขาป้อนความคิดของเขาลงไปนะผมกับคิดว่าเขาตั้งคำถามให้คนดูแล้วเอาไปคิดต่อว่าจริงๆแล้วเรื่องร่างทรงนี่มันจริงเท็จแค่ไหนแล้วอะไรคือคำว่าร่างทรงและจากเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องนี้เนี่ยมันตีความไปทิศทางไหนได้บ้างซึ่งร่างทรงเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงแท้แค่ไหนผมว่ามันก็อยู่ที่คนตีความเนาะย้อนกลับไปตอน5แพ่งครับน่าจะใช้คำนี้ก็ได้มั้งที่หลวงพี่เลพูดไว้อะว่ามันมีแต่ไม่จริงอะมันก็เป็นประโยคคำถามที่อยู่ในรูปแบบของแบบประโยคบอกเล่าแล้วก็แบบให้เราไปคิดต่ออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเมื่อหนังตั้งคำถามแบบนี้แล้วอะสรุปแล้วว่าคุณคิดว่าอาการต่างๆหรือว่าร่างทรงในเรื่องเนี่ยมีจริงหรือไม่จริงถ้าถามมาแบบนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่าไม่มีจริงคุณก็ต้องอธิบายทั้งหมดต่อให้ได้ว่าอาการของมิ้งถ้าอธิบายในหลักวิทยาศาสตร์อะคืออะไรอาการของมิ้งตอนกลางคืนนั้นอะเรียกว่าละเมอหรือว่าผีเข้าทีนี้ผมก็ได้ลองไปหาคำตอบมาครับว่ามีคนอธิบายเรื่องพวกนี้ไว้หรือเปล่าในทางการแพทย์เนาะสรุปว่าก็มีจริงๆครับจากบทความของโทมัสไทแลนด์นะครับเขาก็ได้อธิบายเรื่องต่างๆไว้ดังนี้ครับว่าการตายของป้านิ่มเนี่ยมาจากกรรมพันธุ์หรือว่าคำสาปแช่งของวิญญาณการตายของป้านิ่มเนี่ยคือโรคหลายตายเนาะแต่ก็จะมีข้อสงสัยว่าตายถูกเวลาไปหรือเปล่าก่อนเริ่มทำพิธีเนี่ยมันจะทำให้พิธีดำเนินไปอย่างไม่สมบูรณ์แบบชัดเจนมากๆเลยในทางความเชื่อคือการที่จะช่วยมิงที่โดนเข้าสิงจากวิญญาณอาฆาตได้คือจะต้องทำพิธีจากป้านิ่มเพียงคนเดียวใช่ไหมครับที่เป็นที่พึ่งของคนในบ้านทั้งหมดแหละแต่กลับต้องมาตายไปอย่างแบบไม่ทราบสาเหตุก่อนเริ่มพิธีโดยหลักความเชื่อจะเป็นเรื่องของตระกูลยะสันเทียได้โดนคำสาปแช่งจากผู้คนรวมทั้งบาปกรรมที่เคยได้ก่อไว้มากกับทั้งคนทั้งสัตว์ทำให้วิญญาณเหล่านั้นมีความแบบอาฆาตเนาะไม่ยอมที่แบบจะให้ใครมาขัดขวางคำสาปนี้ได้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ครับในเส้นเรื่องของร่างทรงเนี่ยทางทีมงานในหนังได้มีการสัมภาษณ์ป้านิ่มรวมทั้งป้าน้อยน้องสาวป้านิ่มว่าป้านิ่มเนี่ยมีอาการเป็นลมหมดสติไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งในเรื่องนี้โยงว่าเป็นการสืบทอดร่างทรงของตระกูลแต่ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อาการรูปแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโรคประจำตัวที่มีชื่อว่าบุกดาซินโดรมครับหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้เกิดการไหลตายหรือว่าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งมันเป็นโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรมเลยนะโดยที่แบบไม่มีภาวะเสี่ยงอื่นเลยต่อมาคือการเปลี่ยนไปจนคุ้มค่าของมิงมาจากอาการผีเข้าหรือว่าปัญหาของครอบครัวที่สร้างความเครียดกันแน่ในทางความเชื่อคืออาการนี้เนี่ยคือการผีเข้าด้วยสาเหตุที่มีมากมายเช่นการผิดผีโดนคุณไสและคำสาปแช่งต่างๆจากผู้คนรวมถึงมิ้งเนี่ยมีนิสัยเก็บของไม่ดีของต่ำอะไรเงี้ยเก็บของที่ไม่ควรเก็บเนี่ยมาอยู่ในบ้านหลายอย่างทำให้การถูกแทรกแซงด้วยวิญญาณร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวเธอได้ง่ายนั่นเองแต่ในทางวิทยาศาสตร์ครับครอบครัวของมิ้งเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์ทำให้มิ้งเนี่ยเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปตั้งแต่แบบเสียคุณพ่อเป็นที่รักอะเนาะรวมทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยยังเสียน้องชายที่ตนรักมากๆไปอีกด้วยยังไม่รวมถึงการกระทำของน้ามานิดน้าชายคนเดียวในบ้านที่มีพฤติกรรมส่อถึงอาการคุกคามทางเพศด้วยนะทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะเป็นแหล่งสะสมความเครียดจนทำให้แบบมิ้งขาดสติจนกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ชื่อว่า possession syndrome กลายเป็นคนอีกคนไปโดยปริยานั่นเองต่อมาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิ้งคือจุดเริ่มต้นของการเป็นทายาทร่างทรงหรือว่าโรคชนิดหนึ่งในทางความเชื่อคือการที่มิงเริ่มมีประจำเดือนมากผิดปกติครับอาการชักกระตุกหูแว่วอารมณ์หงุดหงิดง่ายเนี่ยในทางภาพยนตร์ร่างทรงไหนได้กล่าวถึงอาการเหล่านี้ว่าเป็นอาการก่อนรับสืบทอดร่างทรงต่อจากคนในตระกูลรวมไปถึงการที่มิงมีอาการโทรมผอมซีดซึ่งคือมีการผีเข้าเพราะอดข้าวอดน้ำวิญญาณร้ายกำลังกลืนกินร่างกายของมิงไปในทางวิทยาศาสตร์คือ NMDA encephalitis เป็นอาการโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบครับโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติซึ่งตรงกับวัยของมิ้งเลยหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้จะเหม่อลอยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอารวาสชักเกร็งกระตุกส่วนสาเหตุอาการโทรมผอมซีดของมิ้งเกิดมาจากโรคซิฟิลิสหรือว่าอาจจะเป็น HIV ก็ได้สืบเนื่องมาจากภาพยนตร์เนี่ยมิ้งก็มีพฤติกรรมทางเพศที่แบบค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงคือแบบมีเพศสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้ไปทั่วก็อาจจะเกิดจากโรคซิฟิลิสหรือว่า HIV ได้เหมือนกันครับต่อมาคือการเข้าทรงของลูกศิษย์โดยพร้อมเพียงกันในอาสมเป็นอาการเข้าทรงที่แท้จริงหรือว่าการเหนี่ยวนำชักจูงจิตใจในทางความเชื่อคือไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าในชีวิตจริงการเข้าทรงที่พร้อมเพียงกันในสำนักต่างๆครับก็มีภาพให้เห็นอยู่บ่อยๆเนาะทั้งหมดทางความเชื่อเป็นการอัญเชิญเทพในตัวแต่ละคนเนี่ยลงมาเพื่อรับพรแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆสร้างสิริมงคลให้แก่ตัวเองหรือว่าเพื่อถือศีลต่างๆแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกอาการเหล่านี้ว่า Shared Psychotic Disorder ครับ
ลักษณะโลกนี้เนี่ยมักจะมีผู้ชักจูงที่แบบเป็นผู้นำโดยคนที่ถูกชักจูงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเฉพาะเช่นแบบคนที่ไม่มีความรู้เยอะหรือมีความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกับผู้นำมากๆเช่นการไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าครอบครัวความน่าเชื่อถือก็สามารถถูกชักจูงได้ง่ายเช่นกันต่อมาคือเรื่องของวิญญาณตามติดหรือว่าภาพหลอนที่อาจจะคิดไปเองเช่นในช่วงต้นที่มิ้งเห็นยายตาบอดครับหรือว่าเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ถามคนรอบข้างว่าเห็นคนนั้นไหมซึ่งเขาต้องเคยเห็นอะไรแปลกๆมาใช่ไหมหรือตั้งคำถามแบบนั้นกับคนรอบข้างให้ทำความเชื่อคือในเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยมิ้งก็ได้เห็นภาพหลอนคุณยายท่านหนึ่งที่คอยมองมิ้งในงานศพเนาะแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆแถมจะมีวิญญาณหญิงสาวเนื้อนามเนี่ยโผล่มาเห็นด้วยก่อนที่มิ้งจะมีอาการพูดคนเดียวทำตัวแปลกๆในทางความเชื่อเนี่ยสื่อเห็นว่าการที่จะสืบทอดร่างทรงอะไรพวกนี้ครับจะได้เห็นวิญญาณก่อนก็คือการเปิดโลกที่3ให้วิญญาณเข้าถึงตัวได้ง่ายนั่นเองรวมถึงอาจจะมีวิญญาณที่ดีหรือว่าไม่ดีตามติดมันในชีวิตในการกระทำต่างๆด้วยแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายว่าอาการได้เห็นภาพหลอนหรือว่าคุยคนเดียวเนี่ยทางด้านจิตเวชกล่าวไว้ว่าการได้เห็นผีหรือว่าวิญญาณอาจจะมีอยู่จริงครับแต่การที่ได้พูดคุยหรือว่าสื่อสารเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งมีอาการเข้าข่ายอาการทางจิตที่เรียกว่า visual hallucination หรือว่าการเห็นภาพหลอนหรือ auditory hallucination อาการหูแว่วเป็นการทำงานที่ผิดแปลกไปของระบบประสาทบริเวณสมองครับที่เรียกว่ามีโซลิมบิกพาธเวย์เกิดได้หลายสาเหตุเช่นการพักผ่อนไม่เพียงพอติดสารเสพติดซึ่งมิงอาจจะเข้าข่ายสถานการณ์นี้ทั้งหมดเลยเนื่องจากความเครียดสะสมบุหรี่การไปปาร์ตี้ต่างๆในภาพยนตร์เราก็จะเห็นนะว่าสื่อไปทางนี้หมดเลยอีกทั้งยังมีมุมมองนึงที่ชวนคิดว่าคุณยายที่มายืนมองอาจจะเป็นคนไม่ใช่ผีสางอะไรก็แบบแค่มายืนมองเฉยๆแต่เขาอาจจะทำให้เราคิดไปเองว่านี่คือผีต่างๆหรือเปล่าซึ่งหนังก็ไม่ได้เฉลยว่าคุณยายคนนี้เป็นผีหรือเปล่าเนาะเขาอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้ก็แบบเป็นแค่ยายปกติที่เดินผ่านมาแค่นั้นเองต่อมาเรื่องสุดท้ายครับคือการโดนเข้าสิงช่วงกลางคืนเพราะผีหรือแค่โรคละเมอที่สร้างวิญญาณร้ายขึ้นมาแน่นอนว่านี่คือฉากหลอนสุดในภาพยนตร์ร่างทรงที่เมื่อตกดึกเนี่ยในเวลาที่ทุกคนเข้านอนเนี่ยมิงมักจะออกมาเดินทำตัวประหลาดๆในบ้านหรือข้าวหรือหอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในซอกหลืบลมถึงไปยืนมองคนในบ้านทำหน้าตาแปลกๆแน่นอนว่าการแบบนี้เนี่ยทางความเชื่อคืออาการผีเข้าแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลักวิทยาศาสตร์มักจะมีคำตอบเสมอเมื่อเทียบกับอาการดังกล่าวที่มาข้างต้นคืออาการเหล่านี้เนี่ยถูกจัดว่าเป็นอาการทางจิตที่เรียกว่าการนอนละเมอและพฤติกรรมแปลกๆขนาดหลับเนี่ยเราเรียกว่าพาราซอมเนียโดยจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แบบนอนผิดปกติผิดเวลาความเครียดสะสมและพันธุกรรมต่างๆซึ่งบ้านของมิงเนี่ยบ้านที่สืบทอดร่างทรงก็ไม่ผิดแปลกอะไรเลยที่จะเชื่อแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากระบบทางพันธุกรรมที่มีแต่เนิ่นนานแล้วก็ได้รวมทั้งความเครียดสะสมต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้แบบเก็บไปฝันละเมอปรุงแต่งเรื่องราวจนแบบละเมอขึ้นมาเองอาจจะมาในรูปแบบนี้ก็ได้นะซึ่งนอกจากในภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีเคสได้เห็นกันเยอะมากเลยเรื่องการเดินละเมอออกนอกบ้านจนเกิดอันตรายนะเราก็เห็นอยู่บ่อยๆถ้าเกิดว่าเราลองเซิร์ชสลีปวอล์กนะครับจะเจอข่าวเยอะมากเลยและนี่ก็คือการวิเคราะห์ร่างทรงต่างๆครับในมุมมองของศิลปะเนาะแล้วก็มุมมองของความเชื่อแล้วก็วิทยาศาสตร์มาปนกันซึ่งผมอยากรู้ว่าทุกคนที่ดูเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเต็ม10นะส่วนตัวผมให้7แล้วกันผมยังรู้สึกว่าชอบต้นเรื่องอะถึงแม้ว่าตอนแบบ 30% ของเรื่องช่วงท้ายแบบตอนซอมบี้รายงานผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ 70% ของเรื่องที่ปูมาตั้งแต่แรกทำให้แบบขนลุกได้นะด้วยสภาพแวดล้อมเป็นต่างๆเนี่ยมันชอบอะไรแบบนั้นนะครับทุกคนลองคอมเมนต์คะแนนมาหน่อยเต็ม10ให้เท่าไหร่แล้วก็คิดเห็นยังไงกับฉากซอมบี้หรือว่าฉากอื่นๆบ้างยิ่งแบบฉากซอมบี้ที่มีการแบบพูดถึงเยอะมากเนี่ยก็ลองวิจารณ์มาได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจ Speedfire ครับออกตัดมีความยืดหยุ่นสูงหรือใครที่กำลังหาแว่นกองแสงใส่ทำงานแบบมีระยะเวลาที่ทำงานนานขึ้นสบายตามากขึ้นก็ออกตัดนะครับนอกจาก Speedfire ตัวนี้ตัวใหม่แล้วเนี่ยก็มีอีกหลายรุ่นเลยนะทุกคนลองเข้าไปดูในเว็บออกตัดได้นะครับส่วนใครกลัวว่าไม่เหมาะกับหน้าหรือว่าอยากตัดเลนสายตาอะไรครับก็ไปที่ศูนย์ออกตัดได้นะครับเขาพร้อมให้คำแนะนำครับสามารถติดต่อกับออกตัดได้เลยนะครับเข้าเว็บออกตัดไปได้เลยหรือไม่ก็คลิกลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อด้านล่างได้เลยครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องด้วยเนาะสำหรับวิเคราะห์สารวัตถุสิ่งก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเรื่องหน้าเนาะอยากให้เป็นเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตหรือเปล่าผมเสียงแหบเพราะตอนนี้เป็นโควิดอยู่แล้วแบบมันค่อนข้างในใจแบบว่าก็เริ่มหายแล้วมั้งแต่แบบมันก็ยังแบบเจ็บคอยังมีเสลดอยู่ครับแต่ว่าอยากอัดคลิปให้ทุกคนเพื่อลงวันอาทิตย์แบบเป๊ะๆก็อัดชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงมีไอตลอดช่วงเลยน้องที่ตัดก็แบบตัดทิ้งตลอดเลยซึ่งแบบเหนื่อยเอาเรื่องเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับไปละนอนพักก่อนละ